ระบาดเปิดวาร์ปว่าที่เจ้าบ่าวจั๊กจั่นหล่อโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจนหลายคนอิจฉาเซอร์ไพรส์สุดๆนางเอกสาวจั๊กจั่นอคัมสิริสุวรรณสุขโพสต์เผยหนุ่มหล่อขอแต่งงานพร้อมทั้งเจ้าตัวได้เซเยสด้วยว่าไอดู21สิงหาคม2020เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็กสตอรี่โดยว่าที่เจ้าบ่าวรูปหล่อหวานใจนางเอกสาวคือเควัฒนานักธุรกิจหนุ่มซุ่มแรงแซงทางโค้งเปิดตัวมาก็เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์เหล่าบรรดาแฟนๆและเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงของสาวจั๊กจั่นด้วยการขอสาวจั๊กจั่นแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีทำเอาคอมเมนต์กันสนั่นไอจีเลยสำหรับประวัติไม่ธรรมดาว่าที่เจ้าบ่าวของสาวจั๊กจั่นวัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาหรือเคอายุ38ปีทำธุรกิจครอบครัวและธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างโดยเป็นทายาทรุ่นที่2ของสุพรีมทีมทำอสังหาริมทรัพย์หรือคอนโดหรูกลางกรุงแถมยังมีตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุพรีมจำกัดและเจ้าของหมู่บ้านทะเลรีสอร์ทที่เสม็ดและบล็องปาติซีรีบริการผลิตขนมสำหรับคาเฟ่โรงแรมแคทเทอริงเป็นต้นและธุรกิจอีกมากมายเรียกได้ว่าหล่อรวยโปรไฟล์เลิศจนหลายคนต้องอิจฉาเลยงานนี้โรงเรียนขอชี้แจงหลังการวิภากรโพสต์เดือดบุตรสาวถูกให้ออกโรงเรียนกระทันหันจากกรณีหวานใจของเสกโลโซโพสต์เดือดร่ายยาวหลังบุตรสาวคนเล็กหัวแก้วหัวแหวนถูกให้ออกจากโรงเรียนกระทันหันโดยการวิภากรโพสไอจีเดือดโวยโรงเรียนนานาชาติที่ลูกสาวคนเล็กน้องลอนดอนเรียนอยู่ขอให้ออกจากโรงเรียนโดยให้เหตุผลกับการว่าไม่สามารถดูแลได้โดยการโพสรูปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไวฟากร15พร้อมแคปชั่นยาวเหยียดอธิบายถึงต้นตอที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ลั่นไม่ยอมเป็นผู้ถูกกระทำและยืนกรานจะให้ลูกสาวไปโรงเรียนตามกำหนดการเดิมภาพจากไวฟากร15และการยังได้โพสต์บทสนทนาระหว่างการกับเจ้าของโรงเรียนซึ่งต่อมาบางข้อความได้ถูกกดยกเลิกออกไปโดยเป็นข้อความทำนองว่าปัดความรับผิดชอบโดยโทษทางครอบครัวและไม่คิดว่าก่อนหน้านี้ตอนพ่อแม่มีปัญหากันลูกของตนนั้นยังสดใสร่าเริงมีความสุขก่อนที่การจะพิมพ์ไปบอกอีกฝ่ายว่าเอาไว้ไปเจอกันที่ศาลล่าสุดทางทีมข่าวได้ติดต่อไปที่โรงเรียนของน้องลอนดอนโดยผู้จัดการของโรงเรียนได้ชี้แจงว่ากรณีที่มีการทำกับนักเรียนไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะทางโรงเรียนมีระบบการศึกษาและระบบการดูแลคุณภาพชีวิตนักเรียนที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลและตอนนี้ยังไม่ได้ตัดชื่อของน้องลอนดอนออกจากทางโรงเรียนเลยน้องสามารถมาเรียนได้ตามปกติแต่คำที่บอกว่าไม่มีคนที่เหมาะสมจะดูแลน้องได้นั้นทางโรงเรียนบอกว่าต้องพิจารณารายละเอียดอันนี้อีกครั้งซึ่งโรงเรียนยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับครอบครัวของนักเรียนไม่ว่าจะคนใดทั้งสิ้นแต่หากกรณีนี้บานปลายก็จำเป็นต้องปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียนเช่นกันแต่ก็จะมีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันอีกทีสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันก็ได้โดยก่อนหน้านี้การได้โพสต์2โพสต์ยาวๆติดต่อกันโพสต์แรกโพสต์ที่2อย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้นะครับเชื่อว่าทุกคนก็มีเหตุผลขอบคุณไวฟากร15เชวอนมาออนนภาแสดงความเห็นแรงถึงเด็กผูกโบขาวลั่นเด็กเปรต
เด็กและเยาวชนลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและตื่นรู้ทางการเมืองด้วยการชูสัญลักษณ์3นิ้วและผูกโบว์สีขาวเป็นสัญลักษณ์พร้อมเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนประเด็นดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมสิทธิที่พึงกระทำโดยมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนล่าสุดทวิตเตอร์ได้แชร์ข้อความซึ่งระบุชื่อ Facebook อนาป้าคริเซดีได้คอมเมนต์ถึงเด็กๆอย่างรุนแรงว่านอนแหก XX อยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตโดยข้อความดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผบ.เรือนจำแจงปมสรยุทธได้ลดโทษไร้โพสต์เคลียร์ปมปล่อยตัวน้องไร้โพสต์เคลียร์แล้วจากกรณีที่เพจ Facebook ไร้พิชยทานแฟนคลับได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่าลดโทษคดีไร้ส้มผู้ต้องขังนายสรยุทธสุทัศนจินดาเตรียมปล่อยทำวันนี้ให้ดีเพื่อชดเชยสิ่งที่เคยผิดพลาดย่อมได้รับโอกาสเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ชายรอการกลับมาอีกครั้งล่าสุดวันที่22สิงหาคมไร้พิชยทานผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ออกมาโพสต์แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยว่าเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดขออนุญาตแจ้งนะคะว่าไร้มีเฉพาะไอจีไม่เล่นเฟซบุ๊กและไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการลงภาพคลิปหรือข้อความในทุกเพจเข้าไว้ถ้ามี Facebook Official ของตัวเองเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะขอบคุณค่ะด้านนายกฤตกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงว่านายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวคนดังที่ถูกตัดสินจำคุก6ปี24เดือนเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานั้นได้รับเพียงการลดโทษตามสัดส่วนเท่านั้นแต่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การลดโทษดังกล่าวเป็นการพระราชทานอภัยโทษในปี2563โดยผู้ต้องขังที่เป็นคนดังบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองได้รับการอภัยโทษและลดโทษตามสัดส่วนอาทินายณัฐวุฒิสายเกลือนายบุญทรงเตริยาภิรมย์นายสรยุทธสุทัศนจินดาเป็นต้นแม่ชมพู่ปัดไม่ซีตำรวจทำคดีงงคนสงสัยช่วยน้าเสริมจากกรณีการหายตัวของเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาหรือน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักหมู่2บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงโดยหายไปตั้งแต่11พฤษภาคม63และพบเป็นศพในวันที่14พฤษภาคม63ผ่านมากว่า3เดือนยังไม่สามารถจับคนร้ายได้วันที่22สิงหาคม63พ่อกับแม่ของน้องชมพู่อยู่บ้านตั้งแต่เช้าและไม่ได้ออกไปไหนกระทั่งเวลา13นาฬิกาพ่อแม่น้องสดิ้งนะแต่และนะฝนได้เดินทางไปยังอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อพักผ่อนไปทานอาหารนอกบ้านภาพจากอมรินทร์ทีวีต่อมาเวลา16นาฬิกาเดินทางไปยังวัดป่าสุทธวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งวันนี้พ่อแม่ยังมีสีหน้าที่แจ่มใสและเข้มแข็งไร้ซึ่งความกังวลแม้ว่าในช่วงนี้จะมีตำรวจชุดสืบมาในหมู่บ้านและมีกระแสข่าวสอและตอที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายต่อมาเวลา17นาฬิกาซึ่งหลังจากกราบพระเสร็จทางครอบครัวน้องชมพู่ก็ได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านกกอกทางด้านที่บ้านลุงพลมีคนเดินทางมาให้กำลังใจไม่ขาดสายส่วนใหญ่เข้ามาขอถ่ายภาพพร้อมนำของที่ระลึกมามอบให้มีทั้งกรอบรูปเจ้าแม่สองนางพี่น้องจังหวัดมุกดาหารและยังมีคนทำกรอบรูปลุงพลป้าแตนซึ่งโซเชียลไปแต่งภาพป้าแตนให้ดูหน้าอ่อนวัยและใส่ผมยาวขึ้นรวมทั้งยังมีขนมหวานหม้อแกงมาให้
นอกจากนี้ที่หน้าบ้านยังมีแผงค้าตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลมีคนนำของมาจำหน่ายเช่นเดิมรวมทั้งแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มาตั้งอยู่ด้วยภาพจากอมรินทร์ทีวีชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าพวกตนเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ออกเดินทางตั้งแต่3 นาฬิกาส่วนตัวตั้งใจเดินทางมาหาป้าแตนกับลุงพลวันนี้ดีใจมากก็อยากมาให้กำลังใจโดยขอให้ลุงพลป้าแตนทำดีไปเรื่อยๆพวกตนเชื่อว่าการทำดีย่อมได้สิ่งดีตอบแทนเชื่อว่าคดีชมพู่วันหนึ่งความจริงจะปรากฏตนเองมาเจอลุงพลวันนี้ก็ปลื้มใจแทนที่เห็นมีคนมาหาลุงพลเยอะนางพงสุดาเชื้อคนแข็งย่าน้องอาชิซึ่งนำเสื้อยืดสกรีนลายมาขายที่หน้าบ้านลุงพลเปิดเผยว่าบรรยากาศวันนี้ขายเสื้อได้ดีตัวละ199 บาทประมาณ10ตัวคนขายเห็ดขายหน่อไม้ก็ขายหมดซึ่งเปิดอยู่ข้างๆกันเกือบทุกวันส่วนตัวถือว่าวันเสาร์อาทิตย์ขายดีกว่าทุกวันซึ่งเสื้อตนผลิตออกมา200 ตัวตอนนี้เหลือ80 ตัวส่วนตัวพร้อมจะส่งผ่านไปรษณีย์ได้หากคนสนใจสั่งซื้อซึ่งสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ภาพจากอมรินทร์ทีวีสำหรับเพจ Facebook อย่าหาทำมีการนำภาพทำลายของน้าเสริมจากทุกโต๊ะข่าวไปวิเคราะห์และกล่าวถึงน้าเสริมว่าจำอะไรไม่ได้สักอย่างห่วงความจำพี่เสริมคงไม่มีตำรวจที่ชื่อยออยู่เบื้องหลังนะเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจเข้ามาขอกล้องหน้ารถเพื่อเป็นหลักฐานในทางสืบสวนทางคดีนายชัยพลวิภาลุงของชมพู่เปิดเผยว่าประเด็นตำรวจชื่อยอกรณีนี้ตนเองไม่รู้ว่าตำรวจตัวย่อยอคือใครเชื่อว่าหากมีหลักฐานคงจะมีคนสืบต่อไปส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับตำรวจมากอย่างในสภ.กกตูมตนเองก็ไม่คุ้นเลยทั้งนี้ตนเองไม่กังวลใจตอนนี้ก็รอว่าจะมีแถลงอะไรไหมตำรวจก็ไม่ได้มีเข้ามาในพื้นที่บรรยากาศก็เงียบก็ไม่รู้เมื่อไรตำรวจจะออกมากังวลอย่างเดียวหากตำรวจเงียบไม่เคลียร์เรื่องที่แม่ชมพู่สงสัยตนเองคงไปทำงานอะไรไม่ได้แต่เมื่อคนมาให้กำลังใจก็เป็นพลังให้ตนต่อสู้ไปได้บ้างนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนไม่รู้ว่าตำรวจที่มีอักษรย่อยอคือใครรวมถึงตนก็ไม่รู้ว่าคนที่น้าเสริมไปสนิทด้วยเป็นใครเช่นกันส่วนเรื่องกล้องหน้ารถน้าเสริมที่ตำรวจมาขอไปตนไม่คิดว่าช้าหรือเร็วเพราะคิดว่าเขาต้องมีเหตุผลที่จะมาเอากล้องไปตนก็มีความหวังกับหลักฐานทุกชิ้นที่ตำรวจเก็บไปแม้จะมีการเก็บหลักฐานตนก็ไม่สงสัยในตัวน้าเสริมขอบคุณอมรินทร์ทีวี